อย่างที่เห็นนะครับก็ต้องบอกว่าไฮด้านั้นครับไฮด้าไม่สามารถนะครับไม่สามารถถึงจะเพิ่มความเร็วให้กับไฮด้าแล้วแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับคู่แข่งได้มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับภาพ3มิตินะครับก็คือเวลาเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ยังจะเป็นสีเขียวอยู่นะครับยังเป็นสีเขียวอยู่แต่ว่าตอนเวลาลงสนามจริงนะก็จะเปลี่ยนสีตามหุ่นนะอย่างแรดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นออกสีเข้มๆนะครับตามสีที่เราเห็นนะครับคำนี้ก็จะออกเป็นสีนะครับไฮด้านะครับฝั่งนู้นฟิลลี่หมดเลยนะครับครับ
แรดเนี่ยก็คือถ้ามาติดไฮด้าหรือว่าอาวุธแบบเนี้ยคือจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับแล้วก็จะโดนคู่แข่งนะครับยิงถล่มมากกว่าเนี่ยครับอย่าง AT Spiral เนี่ยว่าอย่างมันยังดูดีกว่าแล้วก็มันต้องมาล็อกเป้านะครับถ้าไม่ล็อกนี่คือหลุดบ่อยครับคือเป็นลักษณะอาวุธที่ห้ามเข้าแรกเข้าแรกก็จะสู้ไม่ได้ครับก็จะเป็นลักษณะอาวุธที่คอยยิงซ้ำหรือว่ายิงเสริมนะครับกับเพื่อนแต่ว่ามันยังค่อนข้างเสริมไม่ค่อยถ้าเกิดไฮด้านะครับเป็นลักษณะจรวดที่เป็นหัวระเบิดเนี่ยก็คือยิงไปแล้วแล้วก็ระเบิดเลยครับโดยที่โล่ป้องกันไม่ได้เนี่ยผมว่าอาจจะดีกว่าอย่างนี้ครับอย่างที่เรายิงใส่ตัวไลจินนะครับต้องบอกว่าถ้ามันเป็นโล่ลงเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายอะไรให้เลยโล่ของคารหัสเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ทนทานเท่าไหร่ครับค่อนข้างจะดูบอบบางซ้ำนะครับโอ้ยไม่เหลือแล้วครับการทดสอบนะครับเอเจเมนไฮด้านะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะครับก็จะผมคิดว่ายังดูน่าผิดหวังอยู่ดีนะถึงจะเพิ่มตาเล็งให้เร็วขึ้นก็ยังไม่น่าใช้นะถ้าจะให้มาใช้ในระดับเลเวล12นะครับมันยังไม่น่าใช้นะแต่ว่าถ้าเล่นในระดับเลเวล1ถึงเลเวล4อาจจะยังพอเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมาเล่นในระดับเทียร์สูงนะครับก็จะดูก็จะดูค่อนข้างผมก็ค่อนข้างดูด้อยนะครับด้อยประสิทธิภาพกว่าอาวุธชนิดอื่นนะครับซึ่งถ้าจะให้เทียบกับอาวุธที่เป็นอาวุธที่อยู่ในค่าเวิร์กช็อปพอยด้วยกันเทียบก็คือตารางนะครับเพราะว่าด้อยกับตารางค่อนข้างเยอะอาจจะมีระยะยิงที่ไกลกว่าจริงแต่ว่าที่น่ากลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงนะครับการยิง
ล่มคู่ต่อสู้โดยไม่สามารถถล่มคู่ต่อสู้ที่มีโล่ได้นะครับแล้วก็ยิงไปแล้วก็อันนี้เสียงหายไปเลยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นบั๊กอีกอย่างหนึ่งครับที่ทางเกมแก้ไม่หายนะครับถ้ามีเสียงเตือนเข้ามาครับก็เสียงเกมก็จะหายไปเลยนะครับก็ถือว่ายังแก้ไม่หายนะครับในส่วนของเสียงที่หายไปนะครับโอเคครับสำหรับการเทสเซอร์เวอร์ในวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับก็เนื่องจากผมได้ทดสอบนะครับหุ่นทุกตัวนะที่ติดกับ SMS Radar นะครับได้นะครับหมดนะครับครบทุกตัวแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมากมายพิเศษไปกว่านี้แล้วนะครับสำหรับ SS Haida นะครับก็ถือว่าสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการปรับสมดุลในครั้งนี้ครับก็แค่เร่งอัตราให้เร็วขึ้นนะครับก็ไม่ได้ดูน่าจะเอาไปสู้กับอาวุธชนิดอื่นหรือว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปครับครับสำหรับใครที่ต้องดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะติดตามนะครับก็ Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ครับเก็บไว้ดูเองหรือว่าให้เพื่อนนะครับส่งต่อให้เพื่อนก็กดแชร์ครับเอาไว้พบกันใหม่ครับ